เดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปดูบรรยากาศภายในงานครับสารการเต้นเดินๆๆได้ยินเสียงเพลงเต้นเดินๆๆๆไปแล้วไปแล้วแม่ไปลอยเลยเดี๋ยวน้องจะพาไปชมบรรยากาศในงานกันนี่เป็นบ้านนะนี่บรรยากาศโดยรอบครับมีซุ้มไฟด้วยมีอุโมงค์ไฟนี่ไงอุโมงค์ไฟเดี๋ยวก็จะยืนอุโมงค์ไฟอยู่นี่นี่อุโมงค์ไฟอยู่นี่นี่อุโมงค์ไฟเดี๋ยวเข้าอุโมงค์ไฟแล้วเข้าอุโมงค์ไฟกันผ่านด่านอีกแล้วเอาอะไรลูกได้กดแล้วเอาอะไรกันเอาอะไรลูกเอาอะไรครับด่าอีกแล้วโดนอีกแล้วแม่เตียวโดนอีกแล้วต้องผ่านด่านเสร็จเลยเตียวได้ดาบไปแล้วเตียวได้ดาบไปแล้วต้องไปเล่นดีๆนะถูกป่ะถือไปดีๆนะดาบอ่ะน้องสตีลได้ดาบอีกแล้วเข้ามาในซุ้มไฟแล้วสวยมากๆเลยนี่ซุ้มหลอดไฟมีสีทองสีน้ำเงินสวยมากๆเลยรอดซุ้มรอดซุ้มสตีลน้องสตีลมารอดซุ้มแล้วนี่รอดซุ้มเข้ามาซุ้มไฟสวยมากๆเลยมา1มา2ตรงหน้าสารกลางคราวนี้เลยครับผมมีงานประกวดด้วยมีงานประกวด JVP นพมาศมีร้านขายของเพียบเลยมีสับปะรดสับปะรดแม่เดี๋ยวซื้อสับปะรดก่อนน่าจะสับปะรดก่อนก็กระทงพญานาคต้องมีอะไรมามอบไปกับแฟนๆด้วยแน่นอนอันนี้สวยอ่ะฝากผลงานหน่อยได้ไหมคะสวยมากๆเลยอ่ะกระทงเขาประกวดครับอันนี้เขาก็ประกวดกันไฟฟ้ายังมีเลยมีละครนะคะกำลังออนแอร์อยู่นะคะกระทงใหญ่ก็ของแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละพื้นที่ในอุปการก็จัดมาประกวดแข่งขันกันมีแต่สวยๆนั้นเลยขอบคุณค่ะพี่จอยพี่ชาค่ะอันใหญ่มากๆเลยอ่ะการแสดงค่ะที่ได้บอกเล่าวันนี้ก็มีประกวดเทพีนพมาศด้วยในเวทีนี้จะมีความสวยงามสง่างามโอ้หอจำเมืองหอจำเมืองขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงเป็นสีด้วยลอยกระทงค่ะบรรยากาศรอบๆครับตลาดกลางแกได้เล่นอะไรลูกเดี๋ยวจะแพงกล้องให้ดูนะครับรอบๆพื้นที่ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะประดับไฟสวยเยอะมากๆเลยอะไรลูกวันนี้ถ้าเตียวชักปืนมาแล้วว้าไล่แทงพ่อโอ้ไหนมีไฟด้วยอ่ะแปลงร่างนี้แปลงร่างได้ป่ะ
โอ้ใส่ชุดไอ้ชุดแบ็คแมนแปลงร่างไม่ได้เหรอตอนนี้เนาะเตรียมเล่นดาบในงานลอยธงแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยแปลงร่างดิชิ้งไม่ได้เหรอโอเคเป็นมิดดาบมีไฟด้วยมีไฟด้วยเฮ้ยมีเสียงด้วยเหรอมีเสียงอะใช้ฐานปะเนี่ยใช้ฐานอีกแล้วเปลืองฐานอีกแล้วคราวนี้ตอนนี้เราปล่อยน้องสติลเดิมดับมาบรรยากาศก่อนนะครับเล่นดาบไปโอ้โหมีรถไฟฟ้าด้วยตรงนู้นไกลๆนู้นเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกแล้วมาสมุทรปราการมาลงสถานีปากน้ำถึงเลยสารกลางแล้วตอนนี้มีลำมีการลำนะครับบนเวทีอยู่ตอนนี้ป่ะตอนนี้น้องสติลก็ลอยกระทงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับกันแล้วโอ้แต่ปีนี้ทำซุ้มไฟสวยมากๆเลยโอ้สวยอ่ะ โอ้ไอไอคนก็เยอะดีอยู่นะนี่คึกคืนเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกทางนึงนี่ก็ของกินครับเต็มเลยก่อนกลับก็จะมีของกินให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านด้วยบรรยากาศก็โอเคนะไม่ร้อนด้วยอากาศเย็นๆไม่ร้อนก็เดินพฤศจิกาอากาศเย็นๆชุ่มช้ำระหว่างนี้เราก็ชมบรรยากาศนะครับรอบๆงานพี่น้องชาวสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็มาลอยกระทงกันครับที่นี่ครับสารกลางสมุทรปราการคนเยอะด้วยของก็เยอะด้วยกินนะนี่ราคาไม่แพงอยู่แล้วไม่เต็มเลยป่ะ10บาทนี่มีแว่นตาด้วยมีอาหารมีขนมร้านค้าค่อนข้างเยอะเลยรับรองว่าไม่หิวแน่นอนมีให้กินนะทั้งวันแน่นอนนี่เป็นบรรยากาศบนเวทีคนดูก็เพียบพอดีว่ามากับน้องสติลครับอยู่นานไม่ได้น้องเดี๋ยวน้องไม่สบายน้องสติลก็ง่วงแล้วเมื่อกี้นั่งมอไซค์มาก็หัวทิ่มไปแล้วง่วงนอนมากๆน้องสติลบอกกะหลับแล้วพอแต่เราโชว์ความปีละครั้งครับน้องสติลบอกอยากมาทำกระทงที่โรงเรียนเสร็จแล้วต้องเอามาลอยลอยเสร็จแล้วลอยแบบสไลเดอร์ด้วยแตกใหม่ที่สุดโอ้โหกว่าจะเดินกลับได้นะก็น่าจะหมดไปหลายพันอยู่เหมือนกันของขายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแล้วก็ไม่แพงด้วยอันนี้น้องสติลก็จะมาออกอีกทางนึงนะครับนี่มาออกทางนี้กันมาออกทางนี้กันอันนี้ก็ถือดาบทุ่งชิงทุ่งชิงทุ่งชิงอย่างเดียวเลยอ๋อนี่กระทงมีทุกที่ทุกทางเข้าเลยมีให้เลือกเยอะหลายแบบมากๆนี่ครับนี่ฝั่งหนึ่งครับนั่นแหละเขาออกนี่ฝั่งหนึ่งติดถนนแบบนี้เลยถนนแบบนี้เลยของกินเปียบ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 นี่ลูกชิ้นก็มีปลาหมึกก็มีชิ้นปิ้งโอ้จะขอหน้ากินทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ซูชิอ่ะไงซูชิน่ากินไหมคำใหญ่ๆเลยเสื้อผ้าก็มีคือยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะ
ยิ่งเด็กคนยิ่งมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นนะสติลมาตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงครึ่งทุ่มนึงแล้วก็น่าจะใกล้ๆพีคแล้วตอนทุ่ม2 ทุ่มนี่น่าจะเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวดูของกินไปด้วยครับตอนนี้สักพักหน้าต้องมีเสียตังค์แล้วล่ะเสื้อผ้าก็มีแต่ว่าจะใช้แบงค์ไหนบ้างนะเดินตามน้องสติลไปครับจะพาสำรวจเส้นทางการเดินกลับบ้านดูบรรยากาศข้างๆของเพียบรองเท้าก็มีรองเท้าร้อยเดียวเองสวยมากเลยรองเท้าก็มีเสื้อผ้ากางเกงก็มีหมดเลยครับนี่รองเท้านะ59 บาทเองถูกไหมนี่มีทุกอย่างของเล่นเด็กเนี่ยเยอะของเล่นเด็กอะเยอะไปหมดเฮ้ยกระปุกโอ้ยกระปุกสวยมากมากกระปุกสวยมากมากอะสวยป่ะกระปุกสวยไหมสีสดมากมากเลยสวยมากมากแต่ก็ปลูกบ้านสตีลเยอะแล้วไม่ไหวจะหยอดอันนี้ก็จะโล่งหน่อยนี่แม่ติวว่าเริ่มหยุดแล้วเริ่มหยุดเริ่มมองเริ่มจับไปแล้วก็เดินจากไปเดินต่อไปตอนนี้น้องสติลมาสะดุดเยลลี่ชิ้นละ2 บาทเองสติลอร่อยไหมชิมยังนี่ตอนนี้แม่สติลก็เลยต้องมาเลือกซื้อให้สติลก่อนสติลช่วยแม่หยิบไปเอาสีไหนสองบาทเลยนะคะช่วยแม่หยิบอ๋อกินอยู่ติวบอกกินอยู่เดี๋ยวแม่สติลเลือกให้แม่สติลเลือกก่อน2 บาทหมดเลยนะคะหมดได้หมดเลยค่ะเออๆไอ้เค้าไม่กินแล้วไม่ซื้ออยากเลือกแล้วเลือกแล้วหยิบให้แม่เลยหยิบให้แม่เลยอยากได้ตัวไหนหยิบให้แม่ไปเออหนูใส่ตะกร้าหนูหนูที่มือแม่อ่ะเอออ้าวใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอ้าวไปเรือนู้นเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเออไปเดินตามแม่ไปเลือกเออเอาหยิบช่วยแม่หยิบชอบสีฟ้าป่ะแถมนี่ดังมีชิ้นหนึ่งที่เยลลี่น้ำผลไม้ตัวละ2 บาทนี่ตัวละ2 บาทเองซื้อ10 ตัวแถม1 ตัวนี่น้องเตียวเลือกแล้วอย่าหนึ่งสีแดงเรียบร้อยเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะปากแช่ตู้เย็นไปไปจ่ายตังค์ไปทำแช่ตู้เย็นเป็นไอติมได้ด้วยอ้าวครับน้องสติลบ๊ายบายแล้วเนาะกลับบ้านไปนอนแล้วครับกลับบ้านแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องน้องสติลนะสวัสดีครับครับไปอย่าลืมกดติดตามช่องน้องสติลนะครับขอบคุณครับไป